ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับเด็กคนนี้ถูกตั้งข้อหาไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือมันมีทั้งหมด5ข้อหาและเป็นข้อหาหนักด้วย5ข้อหาดูหน่อยตามหน้าจอว่ามีข้อหาหนักที่ว่าเนี่ยมีอะไรบ้างก็ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่ามีปืนไว้ในครอบครองพกปืนไปในที่ทางสาธารณะแล้วก็ข้อหายิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะไม่ได้หยุดแค่5ข้อหานี้ด้วยนะคะคือตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่ากำลังรวบรวมหลักฐานพิจารณาข้อหาอื่นๆแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบสวนผู้ปกครองเพราะหลายคนก็ถามกันว่าเหตุการณ์แบบนี้ผู้ปกครองของเด็กต้องรับผิดหรือเปล่าตอนนี้กำลังสอบสวนค่ะก็อาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คุ้มครองเด็กได้และในวันนี้เองนะคะเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็จะมีการคุมตัวเด็กคนนี้ไปฝากขังแล้วก็จะเชิญทางด้านจิตแพทย์นะคะเชิญนักจิตวิทยาหารือเรื่องของสภาพจิตของเด็กด้วยนะคะแล้วส่วนจุดที่ไปพบกับกระสุนปืนที่ว่าที่บ้านพักของเด็กอะค่ะเรื่องนี้ก็ต้องถูกดำเนินคดีแต่ว่าจะแยกไปอีกคดีหนึ่งก็คือตามพื้นที่ที่ไปเจอของกลางทั้งหมดนะคะครับทีนี้ในจังหวะที่ตำรวจเข้าไปคุมตัวเด็กคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราได้เจอกับทางรองสารวัตรปราบปรามสน.ปทุมวันเป็นหัวหน้าชุดระงับเหตุเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าภารกิจเมื่อวานนี้หลังจากได้รับแจ้งว่ามีเหตุกราดยิงเกิดขึ้นที่ห้างสยามพารากอนนะครับก็ปรากฏว่าไปเลยซึ่งไอตอนที่ไปเนี่ยมีการแบ่งกำลังกัน1ชุดดูวงจรปิดดูท่าทีดูพฤติกรรมของเด็กชายวัย14คนนี้แล้วก็กระจายกำลังค้นหาตัวของชุดของทางรองสารวัตรปราบปรามคนนี้คุณผู้ชมครับคือได้รับแจ้งว่าเด็กเนี่ยอยู่ชั้น3ก็ขึ้นไปตรวจสอบนะครับตอนที่ไปถึงพบว่าเด็กคนนี้กำลังคุยโทรศัพท์กับตำรวจชุดไกล่เกลี่ยที่จะมีอีกกลุ่มนึงพยายามจะบอกให้เด็กเนี่ยมอบตัวแต่เด็กตอบกลับมาบอกว่าเห็นคนถืออาวุธปืนเยอะมากต้องสู้ถ้าสู้ไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตายสัญชาตญาณของตำรวจที่ผ่านการฝึกฝนมาและอบรมมาแล้วคุณผู้ชมครับประเมินว่าสิ่งที่เด็กพูดเนี่ยกำลังวัดใจตำรวจจะเอายังไงจะบุกหรือจะเข้ามาหรือจะยังไงปรากฏตำรวจเนี่ยคิดว่าสิ่งที่เด็กมีมันคือบีบีกันใช่ไหมสู้ปืนยาวไม่ได้ตำรวจก็เลยโชว์ปืนยาวให้เด็กดูมันเป็นจิตวิทยาเพื่อเห็นว่าถึงจะสู้ก็สู้ไม่ได้อย่าคิดสู้เลยคุณผู้ชมครับเชื่อว่าเด็ก14คนนี้น่าจะชำนาญเรื่องการใช้อาวุธปืนเพราะมีปืนเหน็บด้วยแล้วก็ลักษณะการใช้ปืนเนี่ยดูเหมือนฝึกซ้อมมาก่อนใช่เพราะเขาชอบซ้อมยิงปืนนะครับสุดท้ายพอเด็กเห็นว่าตำรวจมีอาวุธปืนที่เหนือกว่ามีปืนยาวยอมวางอาวุธและก็มอบตัวครับโดยทางศูนย์วิทยุเนี่ยก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้เขาวางอาวุธนะครับแล้วก็มอบตัวแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เห็นทีมตำรวจและเขาก็พูดกลับไปว่าตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามีคนเยอะมากถืออาวุธปืนเขาต้องสู้เขายอมตายหรือไม่ก็ประมาณว่าถ้าเขาสู้ไม่ได้เขาฆ่าตัวตายนะครับคือผมสถานการณ์นั้นเนี่ยไปเจอเขาปุ๊บเนี่ยผมอ่านเกมแล้วว่าเขาเนี่ยต้องวัดใจกับผมว่าจะเอายังไงกันนะครับผมก็แสดงศักยภาพของผมโดยการแสดงอาวุธปืนยาวเนี่ยให้เขาเห็นว่าผมมีศักยภาพเหนือกว่าเขานะเขาอย่าสู้นะถ้าเขาสู้เนี่ยเขาไม่มีวันชนะผมได้นะครับเขาก็คงใช้ความคิดแล้วถึงเวลาเขาก็ปล่อยอาวุธเฟี้ยงอาวุธทิ้งไปนะครับแล้วก็เป็นไปตามยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ท่านนี้ยังบอกนะคะขณะที่เข้าไปจับกุมเด็กเองเนี่ยมีท่าทีนิ่งไม่ได้ตอบโต้อะไรดูมีสติดีนะคะหลังจากคุมตัวได้ก็มีทั้งผู้บังคับบัญชาที่มาสอบปากคำต่อความคืบหน้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจสน.ปทุมวันได้คุมตัวเด็กคนนี้มาขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะส่งฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนะคะนี่ค่ะนี่จังหวะที่เด็กเดินขึ้นรถนะคะซึ่งก็ออกมาในลักษณะที่สวมเสื้อแขนยาวสวมหมวกแล้วก็มีฮูดทับใส่แมสปิดบังใบหน้านะคะก็มีการเหลือบมองสื่อเล็กน้อยซึ่งก่อนที่เด็กจะมาขึ้นรถกระบะตรงนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการกันสื่อออกจากพื้นที่ด้านหลังของสน.แล้วให้อยู่บริเวณด้านหน้าเท่านั้นนะคะครับนี่ก็คือเป็นการนำตัวเข้าสู่กระบวนการในการที่จะต้องฝากขังแจ้งข้อหาอะไรกันไปเรียบร้อย